เรื่องหุ้นจะเป็นเรื่องง่ายได้อย่างไรวันนี้มาดูกันนี่เลยแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า Stock Radar นะคะถามว่ามีอะไรแตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่นที่ให้ข้อมูลหุ้นกับเราอย่างไรกันบ้างนั้นค่อยๆดูกันไปทีละตัวแล้วกันเนาะหน้าแรกก็บอกภาพรวมของตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของตลาดที่เปิดทำการอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างในรอบ1ปีที่ผ่านมาจุดต่ำสุดของตลาดอยู่ตรงไหนจุดสูงสุดของตลาดอยู่ตรงไหนนะคะเราก็สามารถดูย้อนหลังกันได้ถ้าอยากเทรดก็สามารถซื้อขายได้เลยเหมือนกันเนาะแต่ก็ต้องไปลองเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เขาโคกันอยู่นะส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเรดาร์ที่เราอยากดูนะคะเรดาร์ตรงนี้คืออะไรสมมุติว่าเราเป็นสายพื้นฐานเราอยากรู้ว่าหุ้นตัวไหนนะที่เขาจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องแล้วก็กดเข้าไปนี่นะคะมันก็จะโชว์ขึ้นมาแค่นี้เองมันจะจับข้อมูลมาให้เราโดยกวาดข้อมูลหลังบ้านจากงบการเงินจากข่าวที่ส่งที่ตลาดหลักทรัพย์มาให้ดูนะคะว่าหุ้นตัวไหนมีการจ่ายปันผลติดต่อกันเป็นระยะเวลา5ปีถ้าเราชอบข้อมูลแบบนี้เรากด follow ได้พอมีหุ้นตัวไหนที่เข้าเกณฑ์นี้มันก็จะส่ง notification มาหาเรานะคะนี่พอเข้าไปดูเราก็จะเห็นลิสต์หุ้นเต็มไปหมดเลยแบบนี้นะคะเขียวเหลืองแดงคืออะไรก็คือเป็นตารางธาตุที่บอกว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยณปัจจุบันปรับตัวขึ้นเยอะอย่างตัวนี้บวกไปแล้ว 4.8% ก็จะเขียวเข้มๆแบบนี้ถ้าราคาไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นสีเหลืองแต่ว่าถ้าราคาปรับตัวลดลงก็จะเป็นสีแดงง่ายๆแค่นี้เองสนใจหุ้นตัวไหนอยากจะลองกดเข้าไปดูเนี่ยนะคะสมมติ LPN แล้วก็กดเข้าไปก็จะเป็นข้อมูลของหุ้นตัวนั้นนะคะก็จะมี3ด้านที่เขาจะบอกเราในนี้นี่คือข้อมูลเรียลไทม์ของหุ้นตัวนี้นะระหว่างวันราคาเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรวอลุ่มเป็นอย่างไรนอกจากนั้นก็จะเป็นข้อมูลแฟกต์ของราคาหุ้นตัวนี้ราคาเปิดราคาปิดบิดออฟเฟอร์นี่นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราเห็นมากขึ้นนะอันนี้คือ buy sell เท่าไหร่คนอยากซื้ออยากขายหุ้นตัวนี้เป็นยังไงและความเด็ดของตัวนี้ก็คือ volume analysis ค่ะเราสามารถเข้าไปวิเคราะห์ดูได้ว่าเฮ้ยต้นทุนส่วนใหญ่ของคนที่ซื้อหุ้นตัวนี้อยู่ที่ตรงไหนบ้างโดยสามารถเลือกดูไทม์ไลน์ได้นอกจากนั้นบอกอะไรเกี่ยวกับหุ้นรายตัวกันอีกบ้างนี่เลยบอกอินไซต์นะอินไซต์ว่าธุรกิจนี้ทำมาหากินอะไรนะจ๊ะและที่สำคัญตรงนี้ก็จะบอกเรื่องของการซื้อขายของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในนั้นด้วยใครซื้อใครขายผู้บริหารซื้อผู้บริหารขายที่เป็นข้อมูลส่งตลาดหลักทรัพย์นะจ๊ะมันก็จะขึ้นมาในนี้โดยอัตโนมัติเลยดูกันต่อไทม์ไลน์นะคะไทม์ไลน์ก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับหุ้นตัวนี้เคยเกิดอะไรขึ้นมากันบ้างจ่าย SD ปันผลเมื่อไหร่ปิดสมุดเมื่อไหร่ก็ย้อนกลับไปดูกันแต่สิ่งที่เด็ดสำหรับการดูหุ้นรายตัวใน Stock Radar ก็คือเราสามารถกดเข้าไปในฉากแบบนี้นะคะมันจะเป็นจุดเหลืองๆเห็นไหมแบบนี้จุดเหล่านี้คืออะไรถ้าเราเลื่อนดูเนี่ยมันจะเป็นไทม์ไลน์ของหุ้นตัวนั้นๆนะคะว่าบางทีแบบอุ๊ยที่หุ้นขึ้นเยอะๆเกิดอะไรขึ้นนะเขามีส่งข่าวอะไรให้ตลาดนะหรือว่าเขามีจ่ายปันผลกันช่วงไหนเมื่อไหร่ยังไงนะสำหรับข้อมูลอื่นๆที่ต้องบอกว่าเด็ดสำหรับ Stock Radar ก็คือตัวของ Top Shareholder ค่ะปกติแล้วเนี่ยคุณอยากรู้ไหมคะว่าเซียนเขาลงทุนหุ้นตัวไหนเขาถือหุ้นอะไรกันอยู่หรือเขาขายหุ้นตัวนั้นไปแล้วหรือยังนะสามารถมาเซิร์ชตรงนี้ได้เลยค่ะ Top Shareholder ที่จะทำให้เราเห็นว่าณปัจจุบันเศรษฐีหุ้นไทยคนไหนอยู่ในอันดับใดบ้างตอนนี้อันดับ1เป็นคุณสารัตน์อันดับที่2คือคุณหมอประเสริฐนะคะบางคนก็เป็นเซียนนักลงทุนนะคะเป็นผู้ถือหุ้นมืออาชีพจริงๆเราก็กลับไปดูว่าเอ๊ะเขามีวิธีคิดมีวิธีในการหาหุ้นยังไงนะและนี่เขาคำนวณต้นทุนเฉลี่ยมาให้ด้วยจ้านะอีกหนึ่งส่วนสำคัญของ Stock Radar ก็คือ Radar Builder นะคะสำหรับใครที่มีเกณฑ์ในใจแล้วว่าโอ๊ยเราอยากได้หุ้นที่แพทเทิร์นเทคนิคกำลังกลับมาเด้งลงมาขอบล่างปุ๊บแล้วมันกำลังจะเด้งขึ้นได้และอะไรเงี้ยเราอยากรู้หุ้นตัวนั้นโดยที่ไม่ต้องมานั่งสแกนเองเรดาร์มันจะทำการปรื๊ดแล้วสแกนมาให้เรานะคะเราก็สามารถสร้างเรดาร์บิลดเออร์ของเราได้เองนะคะนี่แหละค่ะก็ข้อมูลของการลงทุนในหุ้นเนี่ยถึงแม้ว่าเวลาเราดูข้างนอกมันจะเป็นตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยตีความไม่ถูกนะคะแต่ว่าสต็อกเรดาร์ข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถจับเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาย่อยเป็นข้อมูลในการนำเสนอง่ายๆสำหรับเราที่จะลงทุนในหุ้นให้เอาไปวิเคราะห์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาลงละทีน่าลาทุกคนไปก่อนใครอยากติดตามอะไรฟินๆแบบนี้เทคโนโลยีที่จะทำให้เงินในกระเป๋าของคุณใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหาเงินได้ดีขึ้นลงทุนได้ดีขึ้นก็ติดตามกันได้เลยกับฟินนะคะตามช่องทาง Facebook Line Official Account Instagram แล้วก็ YouTube นั่นเองวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย